วันนี้มาเจอกันครั้งแรกไหมครั้งแรกก็ไม่ค่ะจริงแล้วมีไปทำงานด้วยกันมาด้วยก็เจอกันหลายครั้งสบายใจขึ้นหนูว่าเขาก็น่าจะคิดมาอย่างดีแล้วว่าเราต้องกอดกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงมันมีโมเมนต์ที่แบบประมาณแบบเกรงไม่เกรงไม่เกรงค่ะแต่ว่าก็แบบไม่รู้ว่านี่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาน่าจะแบบโอเคแหละจริงๆมันยังมีงานที่ข้างคานต้องทำด้วยกันอีกใช่ไหมป้าเรียกข้างคานได้ไหมมันดูเหมือนว่าอย่างงานต่อเนื่องต่อเนื่องไม่สามารถมีอีกได้นะคะในอนาคตก็ตอนนี้ไม่ได้มีแล้วค่ะอาจจะมีแคมเปญกับทางช้างนี่แหละค่ะแต่ต่อไปจะมีงานคู่กันก็ยังรับได้ไปได้ค่ะก็ต้องดูว่างานเป็นในรูปแบบไหนการสื่อสารเมสเสจที่ใครเข้าใจผิดระหว่างเขากับพี่อะไรเงี้ยเรื่องที่เข้าใจผิดไม่ได้คุยอะไรกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีคนที่เรารู้เรื่องราวว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มาพูดคุยอะไรกันส่วนตัวมันกระทบกับเราเรื่องจิตใจหรือว่าสถานะแม่ที่มันแบบจะออกมาตอบแล้วเหมือนดีกันแล้วทั้งคู่แต่ว่ามันกลายเป็นแบบคนไปตอบความยาวกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่แบบว่าคนจะแบบปฏิปต่อกันด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่นะคะเพียงเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรใครว่าใครอยากจะคิดในรูปแบบไหนค่ะนะวันนี้เราสองคนเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในรูปแบบเพื่อนมากกว่าก็คือเราสามารถทำงานกันได้ปกติน้อยไหมคะถ้าเกิดมีข่าวที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างแรงเราก็น้อยค่ะก็มีความแย่ที่เรามีโอกาสได้เห็นได้อ่านมั้ยกลางก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับเราต้องทำใจยอมรับมากกว่าว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วก็เราไม่สามารถควบคุมความคิดของทุกคนได้ทุกวันนี้ยังมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างระหว่างคนหรือสารที่มันออกมาแบบคาดเคลื่อนแล้วปางอยากจะแบบเคลียร์อะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแบบมันมีสารแล้วก็ข้อมูลเยอะมากๆที่ปางไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ก็จริงๆเราก็ไม่สามารถคอนโทรลได้อยู่ดีแต่ว่าคนที่รู้จักเราเพื่อนเราเพื่อนที่สนิทกันรวมถึงตัวเขาเองจริงเขาก็รู้อยู่แล้วดีที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันยืนยันว่าไม่มีการทับซ้อนไม่ค่ะอย่างเรื่องพี่สาวชอบโพสอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าเขาอยากมาเราที่ทำไมอาจจะเราดูว่าด้วยไม่ได้คุยต้องให้ผ่อนอะไรยังค่ะยังไม่มีใครขอโพสอะไรก็คือไม่จริงๆปกติแล้วพาไม่ได้สนิทกับพี่สาวของส่วนตัวถูกไหมก็สำหรับหนูตอนนั้นที่เราแบบยังอยู่ด้วยกันก็สนิทกันนะคะหมายถึงว่าก็ไปงานรับปริญญาเขาที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับเกิดอะไรอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันอะไรใช่น่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดหนูก็ไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้แบบพิมพ์ไปหาอะไรส่วนตัวด้วยค่ะไม่ติดอะไรอะไรไหมไม่ติดค่ะไม่ติดเพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นความคิดของเขาส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรปางเพราะว่ามันเหมือนจะไปได้ส่วนตัวมันก็เหมือนแบบยังมีเรื่องมีราวมีอะไรให้เราแบบยังไม่จองต้องมาเรียนต้องมาก็เป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆคนไหนถ้าสงสัยอะไรโทรมาถามได้จริงๆทุกคนอาจจะเป็นห่วงเรามากกว่าว่าเราโอเคไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงจากข่าวที่ออกไปเราก็บอกว่าเราโอเคแล้วเราก็แยกแยะได้ว่าข่าวอันไหนมันจริงไม่จริงหรืออะไรหรือว่าเหตุไหนแบบมีเจตนาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราแยกแยะได้นะตรงนี้ยูกับอารมณ์ตรงนี้ยังไงบ้างก็จะแบบนอนเลยนะคะนอนไปเลยนอนไปเลยค่ะนอนดีกว่าหลับไม่ปิดมือถือก็แบบคิดซะว่าพักผ่อนอะไรนะคะแล้วก็ตื่นมาเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยค่ะไม่ได้มีอะไรที่